ไงไงไม่ต้องเสริมไม่จะบอกว่าทำเนี่ยดำเนินการแล้วแบบก็ติดต่อไปก่อนคือระงับตอนนี้ก็ไม่ทันไม่ทันเลยเป็นทุกกลุ่มว่าเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราว่าจะรอเพียงตอนนี้เราประสานกับทางผู้ใหญ่แล้วเขาก็จะดูการทำขั้นตอนเราก็ไม่อยากเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่ผมขอเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอปรึกษาพอได้ไหมที่แรงมากที่โรงพยาบาลแล้วทำไมคุณตีตีแรงเลยเหรอจ๊ะเขายังเล่นได้ตำรวจคือคุณยายคุยกับครูเขาว่าใช้อะไรตีใช้ไหนตีใช่ไหมไม้ตีหนีตรงไหนลูกตีหลายตีไหมหลายตีหลายตีหลายตีเลยอ่ะครูอะไรคือเขาก็ไม่ได้แสดงอะไรเขาแค่พูดคำว่าขอโทษแค่นั้นอ่ะก็บอกขอโทษคุณยายเลยนะนะมันจะยุ่งยากอะไรเงี้ยแจ้งแต่แจ้งลงมาทุกวันแจ้งเขาแจ้งทุกวันแล้วก็ทำตำรวจเขาทำพอที่โรงเรียนก่อนไหมเพราะว่าไปคุยกับท่านฟารุกไปแล้วที่เป็นผู้ส่งการหมอเอ็กซเรย์แล้วใช่ไหมค่ะเอ็กซเรย์ก็มีใบรับรองแพทย์อยู่หนึ่งแพทย์ก็ได้มาเป็นเพื่อนหนึ่งมันทำเป็นวันนี้เขาก็บอกว่าขอโทษนะคุณยายขอถ่ายรูปหลานหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็บอกว่าเขาก็ถ่ายเพราะว่าเขาก็อยากให้แบบว่าวันนี้ครับแต่ว่าจะได้รู้ว่าคุณครูแต่ถ้ากันเขาก็ต้องรับผิดชอบแล้วเราจะดำเนินคดีไหมก็ที่จริงแล้วเขาถ้าเกิดอาการเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกค่าชดเชยให้แต่เราก็ไม่รู้เพราะว่าเขาโทรมาทางแม่เขาเขาบอกว่าเดี๋ยวแล้วจะไม่เรียนที่นี่ต่อเดี๋ยวต้องดูเขาว่าคุณจะอยู่ต่อหรือเปล่าถ้าเกิดคุณอยู่ต่อเขาไม่อยากคุณถ้ากูออกก็โอเคเพราะว่ากลัวเพราะว่าเขายังก็ต้องเจอกันอยู่ดีแล้วเด็กเขาสภาพจิตใจรู้ว่าก็คือรักไม่ได้เขาไม่เคยครับเพราะเราไม่เคยตีเขาแบบนี้แล้วน่าเป็นเราจะคุยกันกับพ่อให้จะตกลงกันก็เดี๋ยวก็จะลองเคลียร์กับแฟนก็ถ้าเกิดมันไม่โอเคก็ไปนี่แหละเขาบอกว่าแค่เอาไปเขียนว่าแค่ศีรษะรวมเพราะว่าเมื่อวานเขาก็ไม่ได้สนใจมากเพราะว่าเหมือนตำรวจเขาให้เอาไปแจ้งความมาไว้ที่โรงพยาบาลเราก็เลยเหมือนให้ตรวจสักนิดๆเลยแต่ก็ยังกลัวใจกลัวกลัวอยู่นี่บวมเยอะนะนี่ใช่บวมเยอะเกินใหญ่เลยใจกลัวก็เลยว่าจะไปกรุงเทพให้มันชัวร์ถึงเล็กเจ็บหัวไหมปวดตรงไหนบ้างปวดตรงไหนชี้ดิเขาปวดตรงช่วงนี้แล้วก็ช่วงกกหูหิวแล้วได้คุยกับครูคนที่เขาก่อเหตุเขาไม่รับสายตอนนี้ลูกติดต่ออยู่ที่ไหนล่ะคะตอนติดต่ออยู่ค่ะมันเป็นเสาที่เขาไม่ค่อยรับสายแล้วเบื้องต้นนะครับโทรไปไหนเขาเอาอย่างไรบ้างก็ตอนนี้ค่ะเราต้องทำคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงก็มีการรับได้หาว่าผิดจริงเราจะทำไงประชาชนรอคุณต้องรอ